สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออดเบลเกมทุกเรื่องเกมลงมาที่นี่กับผมแอดมินแชมป์วันนี้เราอยู่ในตอนที่17ของ The Last of Us Part 2จะเข้าสู่ Chapter 13นะครับชื่อว่าอุโมงค์แล้วก็ตามที่สัญญานะว่าตอนนี้จะมันมากๆนะครับระทึกแล้วก็ได้เจอกับศัตรูชนิดใหม่ด้วยเป็นไงเดี๋ยวรับชมกันเลย Spore the head Masks Okayโอเคบรรยากาศชวนให้สำรวจมากๆ We gotta keep moving คือผมไม่เข้าใจนะว่าพวกวูฟนี่จะตามเรามาอะไรขนาดนี้นะครับคือว่าแบบถ้าเห็นแค่เป็นสปอร์นี่ก็น่าจะปล่อยได้แล้วนะแล้วก็แบบหนีดีกว่าถ้าถามเพื่อนๆ นะต้องไล่ตามใครสักคนเข้ามาในที่ที่อันตรายแบบนี้นี่คือแบบอยากจะเข้ามากันไหมเนี่ยคือเหมือนว่าคนที่หนีเนี่ยถ้ามาในนี้มันก็เท่ากับว่าเกือบตายแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องราวของการแก้แค้นกันไปกันมานะครับเพราะว่าเราไปฆ่าไมค์นะทำให้ก็คือเพื่อนของไอ้แก๊งที่มาตามตรงนี้นะครับแต่คือว่าเผลอๆบางทีเราอาจจะไม่ได้ฆ่าไมค์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นฝีมือของพวกสกาโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะผ่านกันแบบไวๆแล้วก็ในแชปเตอร์นี้นะครับเราจะมีคอลเลกเตเบิลด้วยกันทั้งหมด10ชิ้นนะซึ่งมันจะเก็บไม่ยากเท่าไหร่ก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ในทางไปเกือบทั้งหมดเนี่ยครับโอเคเราได้เวลาเล่นงานเขาเรียกว่าอะไรนะหนามยอกต้องเอาหนามบ่งนะครับเรียบร้อยครับคนพวกนี้ชะตาขาดแล้วนะก็โกลาหลสุดๆนะครับแล้วก็คลิกเกอร์ก็อิ่มอร่อยแล้วเราก็ไม่ต้องปะทะตรงๆนะครับเมื่อกี้ผมจะเห็นพยาบาลแต่ว่าผมขออนุญาตที่จะไม่เสี่ยงนะแล้วก็รีบไปดีกว่าครับจีน่าก็คืออย่างที่บอกนะมันสมควรที่จะตามลงมาตั้งแต่แรกแล้วเอาไหวไหวOut of here.
ก็เป็นอะไรที่สยองขวัญมากเราเข้ามาในรังของมันนะจะไม่เรียกจะเรียกว่ารังก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับคือมันหมายว่าอะไรนะไอ้ตรงเนี้ยมันถูกทิ้งร้างมานานมากก็คือเหมือนสภาพแวดล้อมมันเอื้อนะให้เหมือนคลิกเกอร์มาสุมหัวกันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ในแชปเตอร์เนี้ยพวกไฟล์ส่วนใหญ่อะนะจะเป็นการแบบเหมือนทำให้เราเห็นภาพของพวกสกาหรือเซราไฟเนี่ยชัดเจนมากขึ้นครับเพื่อนๆลองอ่านดูจากในไฟล์นะก็พอสดูอันนี้เป็นกลุ่มคนนะที่แบบว่าขอเปลี่ยนจากเรียกว่าอะไรอ่ะจากเป็นพวกวูฟนะคือเขาจะไปหนีไปเข้าร่วมกับกลุ่มเซราไฟท์นะครับก็คือหนีออกมาแล้วก็ต้องผ่านทาง Did you hear what they kept calling us? Scars. I wonder if that's who made all those murals. And gutted all those wolves. Everyone in this city's a fucking psycho. No shit.ก็คือว่าซึ่งแบบว่าพวกสกาเนี่ยจะอยู่กันในอาณานิคมหรือพื้นที่ที่เรียกว่าเฮเว่นหรือว่าแดนสวรรค์นะครับก็คือเนี่ยเหมือนกับว่าตัวไฟล์ในตอนนี้พยายามพลอตแล้วก็อ่านกันดูนะแต่คือนี่เมื่อกี้คือผมสรุปให้ฟังแล้วนะครับมันจะค่อยๆแบบว่าให้เห็นภาพว่าพวกสกาอยู่ที่ไหนแบบเหมือนมีใครเป็นผู้นำที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็น collectible ชิ้นที่2นะครับดิอิมเป็นตัวร้ายนะแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับก็พอสอ่านกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะครับของไอ้การ์ดพวกนี้แต่ว่ามันจะอยู่ในตอนนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นคอลเลกติเบิลชิ้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีตอนหลัง Jesus Have you ever seen anything like this? Bloaters have acid spores. But that didn't sound like a bloater. อันนี้ไม่ใช่บลูเตอร์นะครับ We should let them kill each otherคือโบรเตอร์เนี่ยจะพ่นสปอร์เนี่ยเป็นสปอร์ที่ก็คือเชื้อคอร์ดิเซปนั่นแหละไอเห็ดราเนี่ยแต่คือว่าไอศัตรูตัวเนี้ยมันไม่ได้พ่นเห็ดรานะครับแต่เป็นพ่นน้ำกรดเลยนะก็คือพ่นเห็ดราด้วยแล้วก็พ่นน้ำกรดด้วยนะอันตรายมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ตัวเกมเฉลยว่ามันชื่ออะไรนะครับแล้วก็มันมีพิษสงยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแวะกันก่อนแล้วตรงนี้นะผมต้องสารภาพนิดนึงนะว่าผมตัดสินใจผิดที่อัพสกิลนะครับไอ้ลูกโม่เนี่ยอัพความแรงกับความนิ่งเวิร์กสุดนะอันนี้นี่คือเทคนิคของผมคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะย้อนเวลานะแล้วเก็บเฟืองให้ได้ร้อยหนึ่งแล้วอัพความรุนแรงก่อนอัพความรุนแรงแล้วก็ความนิ่งแล้วก็ค่อยมาติดสโคปนะครับแต่คือไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องพยายามเก็บเฟืองให้ได้ต่อคือซื้อสโคปมามันก็ไม่ได้ช่วยนะครับคือบางทียิงหัวมันยิงยากนะแต่คือแบบว่าถ้าเราอัพความแรงเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าเรายิงที่อกอ่ะมันก็จะยังพอจัดการได้เนี่ยครับ okay. How we get to it? That'll do. ก็คือถ้าเป็นไปได้นะคือเทคนิคอ่ะถ้าถามผมนะปืนอ่ะถ้ามีความแรงอ่ะให้อัพความแรงก่อนแล้วก็ค่อยมาอัพความนิ่งเสร็จแล้วก็อัพอย่างอื่นต่อถ้าชอบใจส่วนไอ้พวกกระสุนหรือว่าอัตรายิงพวกเนี้ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะเก็บไปอัพอย่างอื่นดีกว่านะครับอันแต่แล้วแต่คนนะมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จตายตัวอะไรนะครับแล้วแต่คนชอบอ่ะโอเคได้เวลาลุยครับGet out of here!
ูเหมือนว่าจะชื่อแชมเบอร์เนี่ยครับแชมโบนะเป็นรากศัพท์มาคำนี้คือเหมือนเขาเล่นคำเนี่ยแชมโบก็คือหมายว่าพวกที่เดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋หรือแบบว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความเสียหายไปทั่วอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็เข้ากับชื่อของมันดีนะครับหลายพวกนี้คือมันก็เหมือนจะกึ่งตาบอดนะครับเดี๋ยวเราจะวางกับดักซ่อนไว้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับโอ้โหหวาดเสียวเลยอ่ะเราจะวางกับดักตรงนี้อันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่แล้วเราจะเริ่มต่อสู้กันแล้วนะครับก็คือเหมือนกับพวกผู้ติดเชื้อทั่วไปนะครับมันจะแพ้ไฟนะมันวนกลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะระเบิดมันนะครับโอเคได้เวลาต่อสู้ครับเดี๋ยวเราจะหนีออกไปจากตรงนี้ไงดูเหมือนว่าจะหมดแล้วนะครับ Fuck these assholes. Did they get you? No, I'm clean. ก็คือ Shamblers? Shambler นะครับ Is that what they called them? Yeah.Where the hell do shamblers come from? I don't fucking know, but they're disgusting. โอเคอันนี้เราก็จะคราฟทรัพยากรคืนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บกันต่อโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บไอเทมกันไวๆนะแล้วก็ไปที่พื้นที่ถัดไปกันครับ Oh, look at those acid burns.อันนี้คือโดนแบบกรดกรัดกัดจนแบบเละเทะเลยโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพื้นที่ถัดไปก็คือทางไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนไอ้ตรงอื่นเนี่ยพวกทรัพยากรมันไม่มีอะไรนะครับหมดมันจะหมดจุดพีคมันจะอยู่แค่ตรงนี้ Let's see where this takes usเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแต่ว่าฝันร้ายของเรายังไม่จบนะ Take your time. Almost done. Okay. เราก็รู้สึกว่าเราเข้าใกล้เบาะแสของพวกสกาแล้วนะครับ Far as I can seeก็คือจะเป็นฝ่ายที่อธิบายต่อ Shamblers? As if the others weren't bad enough. Guess that's nature for you. Yeah, well, nature's an asshole. ก็ธรรมชาติไม่รู้ผิดอะไรครับโดนว่าโอเคในนี้นะครับ collectible เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้เป็นจะเป็นคอลเลกเตอร์เบิลที่สำคัญมากนะครับที่ผมบอกว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กของที่ว่าพาย้อนกลับไปภาคหนึ่งเลยนะโอเคไม่ให้เสียเวลานะครับก็มุดเข้าไปเลยอ
อยู่ตรงนี้ครับก็คือการ์ดของคนนี้นั่นเองนะด็อกเตอร์ดานิล่าสตาร์นะครับด็อกเตอร์ดานิล่าสตาร์เนี่ยก็คือก็คือด็อกเตอร์ดานิล่าในคอมิกเรื่อง Savage Starlight ที่ในภาคหนึ่งเอลลี่ตามอ่านนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบก่อนหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนหน้าที่เธอจะเดินทางแล้วก็หาคำตอบข้ามลิมิตของมวลมนุษยชาติได้ที่เหมือนกับว่าคือเธอไม่หมายถึงว่าตอนนั้นมนุษยชาติอ่ะคือติดอยู่เรื่องการจะเดินทางข้ามกาแล็กซีอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรนะมนุษย์อ่ะสามารถครอบครองเอาชนะระบบสุริยะได้แล้วก็คือในกาแล็กซีแต่ว่ากำลังจะหาทางที่จะเดินหน้ากันต่อนะซึ่งก็ยังไม่ได้นะครับแต่ดานิล่าเนี่ยทำได้เนี่ยแต่ว่าคือเหมือนกับว่า Doesn't this look like the lady from the scar graffiti? Yeah. ก็แต่ว่าเรื่องราวอ่ะ How do you think the wolves call them scars? After the shit we saw today, I'm not sure I want to find out. แต่ว่าเรื่องราวในไอ้เทรดดิ้งการ์ดเนี่ยมันยังไปไม่ถึงของตัวการ์ตูน Savage Starlight นะครับเพียงแต่ว่ามันอ้างอิงเฉยๆว่าด็อกเตอร์ดานิล่าเนี่ยอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะว่าประมาณก็คือเหมือนคล้ายๆกับ Marvel อ่ะครับประมาณแล้วตัวนี้จะมีโค้กนะครับเป็นรหัสแต่ว่ารหัสตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรไม่มีอะไรสำคัญแต่ว่าไอ้ไฟล์ที่สำคัญอ่ะคือตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆหยุดอ่านนะครับไอ้เนี้ยเป็นของปลอมนะครับของจริงอยู่ด้านหลังก็คือว่าพวกสกาเนี่ยจะอยู่แถวๆกับย่านโอโลเวอร์ควีนแอร์นะครับซึ่งเหมือนกับว่าอันนี้เป็นสกู๊ปทำข่าวนะว่ามีกลุ่มผู้รอดชีวิตเนี่ยเอาตัวรอดกันเองอ่ะได้ที่แบบเหมือนอยู่ที่ชุมชนตรงนั้นนะก็คือแบบว่าอยู่รอดกันได้6เดือนเลยแล้วก็คือหมายว่าในจังหวะที่เสบียงใกล้หมดนะพวกทหารหรือว่าไอ้กลุ่มเฟดราที่แบบว่าอยู่ในซีแอตเทิลคงไปเจอเข้าแล้วก็เรียกว่าอะไรนะก็คือช่วยออกมาได้แล้วก็เหมือนว่ามีผู้นำที่เป็นผู้หญิงอ่ะคอยช่วยแล้วก็เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดการมาถึงของพวกนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาแล้วก็เหมือนกับว่าการที่ทหารมาเจอในช่วงเวลาขับขันเนี่ยเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นะครับแต่ว่าคือเหมือนว่าหน้ากระดาษของดีเทลทั้งหมดมันขาดลงไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนตัวเกมแค่อยากจะอธิบายให้เราฟังแค่นั้นนะครับของเกี่ยวกับกลุ่มสกาแต่คือเราพอจะรู้แล้วว่าพวกสกาอยู่ที่ไหนมีอะไรยังไงครับโอเคได้เวลารบกันต่อนะครับก่อนที่เราจะฆ่าตัวอันนั้นนะเราจะจัดการตัวนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ฆ่าเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวจะยาวแล้วก็เราจะเล่นงานมันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งหนีก่อนแล้วก็จังหวะที่มันตายเราต้องอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะโดนกรดของมันระเบิดใส่อะไรประมาณนี้นะโอเค I'm ready to get out of here SameThank you.
โอเคเราไม่เหลือทรัพยากรที่จะคราฟเจ้าตัวอันนี้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อถึงตรงนี้นี่เราเก็บคอลเลกติเบิลไว้ได้8ชิ้นแล้วนะครับของในตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่พื้นที่ถัดไปกันที่ถัดไปมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตรงประตูที่เราเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของตอนแล้วก็อีกนิดเดียวนะครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยจะมีคัตซีนมันๆให้ชมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่แต่ว่าเรายังไม่เสร็จนะครับก็คือเนี่ยเราใกล้เห็นแสงแล้วเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนนี่จะเป็นคอลเลกติเบิลชิ้นที่9นะครับอันนี้จะไม่มีอะไรมากนะบาสเทสเป็นเหมือนกับว่าเทพแมวของทางฝั่งอียิปต์นะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีวัยรุ่นที่ด็อกเตอร์อัคแมนหรือว่าหัวหน้าตัวร้ายของกลุ่มอะไรผมจำไม่ได้นะในจักรวาลของไอ้เทรดดิ้งการ์ดเนี่ยก็คือมันเอาตัวผู้หญิงคนนี้เด็กสาวชาวอียิปต์ไปทดลองเนี่ยแล้วก็มีพลังของแมวโอเคแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีคอลเลกติเบิลชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นจดหมายต่อเนื่องถึงจูครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยรอดแล้วก็แต่จะเขียนว่าเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเหมือนเชื่อเพื่อนของเขาอะที่หนีมาด้วยกันอะเหมือนว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับก็คือเหมือนว่าคนเนี้ยเขาสู้เก่งมากเลยคนที่มากับคนที่เขียนอะก็คือเกรย์แล้วก็แบบว่าอยากให้จูมาด้วยจังเลยนะถ้าเป็นไปได้ประมาณก็คือเหมือนสวดต่อพระเจ้าแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันเป็นใจทั้งหมดเลยพาให้เขารอดกันมาอะไรประมาณนี้ครับLet me get you up there. นั่นก็จะเป็น collectible ทั้งหมด10ชิ้นของ chapter ที่13นะครับอุโมงค์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมา What you got? ลุยกันมันๆแล้วก็เราก็จะจบตอนในตอนท้ายนะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็หวังว่าจะจุใจกับพวก Easter Egg แล้วก็เรื่องราวของพวกสกานะซึ่งเดี๋ยวเราคงใกล้แล้วแหละใกล้เต็มทีที่จะรู้เรื่องของพวกเราจะได้เห็นพวกสกาแล้วนะครับโอเคไงแอดมินแชมป์ต้องขอบคุณมากที่รับชมมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับแอดมินแชมป์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Ellie, your mask. Here, we can share mine. No! What? Don't take it off. Ellie, stop. What? No, Ellie, no. Stop. I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing. You see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go. 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 Run, Dina. Right here! Don't slow down!
All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่